สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีน้ำทิพย์ชัดเจนฉีดวัคซีนแล้วไม่มีใครจ้างถ้ามีตัวที่ดีกว่าก็จะฉีดอีกเป็นนักแสดงอีกคนที่เข้าไปรับการฉีดวัคซีนมาแล้วเช่นกันสำหรับบีน้ำทิพย์ซึ่งเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการหลังได้รับวัคซีนพร้อมกับดักคนชอบดราม่าว่าไปฉีดแล้วจริงๆนะคะโอเคไม่มีอาการอะไรเลยเป็นปกติมากไม่ได้รับเงินเรื่องนี้ไม่มีใครจ้างใดๆทั้งสิ้นสำหรับใครที่กลัวแพ้หรือมีโรคประจำตัวก็คิดเยอะๆนิดนึงว่าควรฉีดไหมปรึกษาแพทย์หาข้อมูลกันก่อนก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า#ชีวิตฉันฉันเลือกเองในอนาคตถ้ามีตัวที่ดีกว่าก็จะฉีดอีก#ฉีดแล้วก็จะไม่ใช้ชีวิตประมาทยังคงใส่แมสไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ